ชวนกรีดยับแฉกลุ่ม16ส.ส.ดิ้นรนอยากเป็นรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลดอดเจรจาทักษิณแต่เขาไม่รับชวนกรีดยับแฉกลุ่ม16ส.ส.ดิ้นรนอยากเป็นรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลดอดเจรจาทักษิณแต่เขาไม่รับแถมเสนอเองขับคนโหวตสวนมติพรรคแต่กลับโหวตหนุนเศรษฐาเมื่อวันที่24สิงหาคม66นายชวนหลีกภัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์กล่าวผ่านรายการมุมการเมืองทางไทย TBS กรณีส.ส.พรรคประชาธิปัตย์16คนโหวตสวนมติพรรคที่ให้งดออกเสียงด้วยการโหวตเห็นชอบให้นายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตพรรคเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีว่านายเดชอิฐขาวทองส.ส.สงขลาและรักษาการรองหัวหน้าพรรคกลุ่ม16ส.ส.เป็นผู้ประกาศว่าผู้ใดฝืนมติพรรคจะให้ลาออกจากพรรคซึ่งเชื่อว่ามีเจตนามุ่งมาที่ตนเพราะไม่เห็นด้วยที่จะให้พรรคประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลต่างกับจุดยืนของกลุ่ม16ส.ส.ที่ต้องการร่วมรัฐบาลนายชวนกล่าวต่อว่าในที่ประชุมส.ส.พรรคก่อนจะถึงวันโหวตนายกรัฐมนตรีพลตำรวจตรีสุรินทร์ปาลาเร่ส.ส.สงขลาหนึ่งในกลุ่ม16ส.ส.เป็นผู้แจ้งต่อที่ประชุมเองว่าพรรคประชาธิปัตย์จะไม่เข้าร่วมรัฐบาลก่อนจะมีมติพรรคให้งดออกเสียงแต่เมื่อถึงวันโหวตกลับมีส.ส.ของพรรคไปโหวตให้นายเศรษฐาซึ่งไม่รู้ว่ามีการเจรจากันอย่างไรเนื่องจากเป็นการใช้สิทธิ์โหวตภายหลังความดิ้นรนอยากเป็นรัฐบาลต้องผ่านพรรคเป็นมติพรรคซึ่งไม่ได้เป็นปัญหาหากอยากร่วมรัฐบาลก็ทำได้ไม่ใช่แอบไปเจรจาแล้วเขาไม่รับนายชวนกล่าวนายชวนกล่าวต่อว่าตนกล่าวในที่ประชุมส.ส.พรรคว่าไม่อายหรือที่ไปเสนอตัวเพราะนายเศรษฐาเคยประกาศแต่แรกว่าจะไม่เชิญพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลแต่ยังไปติดต่อเขาด้วยตัวเองไปเจรจากับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยตัวเองซึ่งความดิ้นรนนี้ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของพรรคเสียหายนายชวนยังกล่าวว่าได้สอบถามจากนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก่อนหน้านี้นายจุรินทร์ยืนยันว่าไม่ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นจึงเชื่อว่ามีการเจรจาโดยแกนนำกลุ่มไม่กี่คนที่มีความดิ้นรนอยากเป็นรัฐมนตรีและอยากเข้าร่วมรัฐบาลฮือฮาเปิดวาร์ปนอบนภัทรลูกชายนายกรัฐมนตรีนิดหล่อแซ่บโปรไฟล์ในฝันช่วงหาเสียงก็ช่วยพ่อกลายเป็นหนุ่มสุดฮอตเป็นที่จับตาอยู่ตอนนี้ฮือฮาเปิดวาร์ปนอบนภัทรทายาทแสนสิริลูกชายนายกรัฐมนตรีนิดหล่อแซ่บโปรไฟล์ในฝันช่วงหาเสียงก็ไปช่วยพ่อส่องโปรไฟล์ไม่ธรรมดานอบนภัทรดีกรีทายาทของนายกรัฐมนตรีคนใหม่ล่าสุดของไทยลูกชายคนโตเศรษฐาทวีสินเรียกว่าหล่อโปรไฟล์ในฝันเลยทีเดียวนอกจากมีดีกรีเป็นทายาทแสนสิริแล้วโปรไฟล์ด้านการศึกษาและการทำงานไม่ธรรมดาเลยประวัตินอบนภัทรทวีสินเกิดวันที่18พฤศจิกายนพ.ศ. 2539เป็นลูกชายคนโตของนายเศรษฐาทวีสินจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติกรุงเทพบริติชจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดประเทศอังกฤษสาขาเศรษฐศาสตร์จบการศึกษาระดับปริญญาโทที่ฮาวาร์ดบิสเนสสกูลสหรัฐอเมริกาสาขาบริหารธุรกิจนอบนภัทรระหว่างที่เรียนอยู่ต่างประเทศยังได้หาประสบการณ์ทำงานเป็นพนักงานฝึกหัดที่บริษัททิมเบอร์แลนด์สหรัฐอเมริกาและบริษัท Google สิงคโปร์เมื่อจบการศึกษานายอบได้กลับมาร่วมงานกับบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนในฐานะผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาโครงการใหม่รับผิดชอบดูแลโครงการที่อยู่อาศัยระดับลักชัวรี่และซูเปอร์ลักชัวรี่ของแสนสิริ
เป็นหนุ่มไฟแรงสร้างสรรค์มุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของแสนสิริให้มีความเติบโตและยั่งยืนภายใต้แนวคิด Living Forward โดยช่วงหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมานพณพัฒน์เคยไปปรากฏตัวอยู่ต่างจังหวัดช่วยคุณพ่อนิดเศรษฐาหาเสียงมีภาพเดินไปขอคะแนนช่วยพ่อและไปนั่งรับประทานอาหารด้วยแบบบ้านๆไอจีเนื้อขีดล่างเบสิกแมนปฏิพัฒน์โดนอีกเพื่อไทยรุมฉากกลางสภาแต่งกายไม่สุภาพสวมสูทไม่ผูกเน็กไทเพื่อไทยรุมฉากปฏิพัฒน์ไม่เป็นแบบอย่างแต่งกายไม่สุภาพใส่เสื้อคอจีนสวมสูทไม่ผูกเน็กไทด้านเจ้าตัวยันแต่งกายถูกต้องตามระเบียบเมื่อเวลา 13:30 นวันที่24 สิงหาคม 2566ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรซึ่งพิจารณารับทราบรายงานผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30 กันยายน 2564นั้นนายนิคมบุญวิเศษส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยลุกขึ้นตำหนิการแต่งกายของนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่หนึ่งที่ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุมซึ่งใส่เสื้อคอจีนและใส่เสื้อสูททับโดยไม่ผูกเน็กไทเป็นการแต่งกายไม่สุภาพนายนิคมกล่าวว่าข้อบังคับการประชุมสภาส.ส.ต้องแต่งกายเครื่องแบบรัฐสภาชุดสากลนิยมชุดพระราชทานหรือชุดตามระเบียบที่สภากำหนดแต่ชุดที่ประธานแต่งเห็นแล้วไม่สบายใจไม่เรียบร้อยเกรงจะเป็นบรรทัดฐานให้ที่ประชุมนี่คือรัฐสภาขอให้เป็นตัวอย่างแก่สมาชิกด้วยขณะที่นายอดิศรเพียงเกตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยกล่าวเสริมว่าการแต่งกายของประธานไม่ใช่สากลนิยมควรตั้งคณะกรรมการมาพิจารณาเรื่องการแต่งกายของส.ส.ให้เป็นสากลนิยมให้ทุกคนปฏิบัติโดยพร้อมเพรียงไม่อยากให้ประธานโดนอะไรไปมากกว่านี้มองยังไงไม่ใช่ชุดสากลนายปฏิพัฒน์ชี้แจงว่าการแต่งกายชุดสากลนิยมเคยหารือแล้วว่าการใส่เสื้อคอจีนแล้วใส่สูททับโดยไม่ใส่เน็กไทเป็นชุดสุภาพตามระเบียบสภาตนเคารพทุกคนถ้าไม่สบายใจก็จะแต่งตัวให้ดีขึ้นแต่ยืนยันว่าตนแต่งกายถูกต้องตามระเบียบวันนี้ถ้าจะยึดแบบสากลนิยมจริงๆการแต่งกายของหลายคนคงไม่ผ่านขอให้เดินหน้าประชุมก่อนเรื่องระเบียบต่างๆจะนำกลับไปพิจารณาปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าในการประชุมสภาเมื่อวันที่23 สิงหาคมที่ผ่านมาระหว่างที่นายปฏิพัฒน์ทำหน้าที่ประธานการประชุมได้ถูกนายประสิทธิ์ปัทมพดุงศักดิ์ส.ส.ปทุมธานีพรรคก้าวไกลพูดหยอกกลางสภาว่ากราบเรียนท่านประธานหมูกระทะเอ๋ยท่านประธานสภาที่เคารพก่อนต้องถอนคำพูดหลังสดเพื่อไทยลุกประท้วงแทนเหตุมองว่าไม่เคารพประธานที่ประชุม